ค่ะวันนี้เราจะมาทำโอลาฟกันค่ะโอลาฟตุ๊กตาหิมะสีขาวๆค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะปั้นดินน้ำมัน3ก้อนนะคะสำหรับส่วนหัวส่วนคอแล้วก็ส่วนตัวค่ะอย่าลืมใส่เท้าให้ด้วยนะคะ2ข้างค่ะใช้ดินน้ำมันสีดำปั้นเป็นกระดุม3เม็ดค่ะติดลงไปเลยทำแขนโอลาฟด้วยดินน้ำมันสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ทำนิ้วมือด้วยนะคะ3นิ้วเสร็จแล้วก็ติดลงไปเลยได้เลยค่ะใช้ดินน้ำมันสีส้มทำจมูกเป็นแครอทให้กับโอลาฟค่ะแบบในรูปเลยทำตาน่ารักน่ารักสีดำกับสีขาวค่ะให้โอลาฟด้วยนะคะทำเสร็จแล้วติดเข้าไปเลยค่ะดูน่ารักใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะทำผมให้โอลาฟด้วยดินน้ำมันสีน้ำตาลค่ะปั้นเป็นเส้นผม3เส้นค่ะแบบในรูปเลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะน่ารักไหมคะทำไม่ยากเลยใครๆก็ทำได้เนาะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ